แค่นี้เราก็จะได้แล้วครับนี่ได้มา24ชั่วโมงครับแล้วก็นี่ได้อีก3วันครับรวมเป็น4วันครับหากคุณกำลังมองหางานอดิเรกหรือว่าอยากมีงานทำช่วงปิดเทอมอยากจะทำริบบิ้นพับริบบิ้นงานประดิษฐ์เหรียญโปรยทานผมแนะนำช่องนี้เลยครับ PJ Pass Channel กดติดตามไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้ครับแล้วแต่น้องนะอันนี้เป็นช่องของแฟนพี่เองนะครับถ้าเกิดใครที่เป็น FC พี่ก็ฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยนะครับวิธีที่จะมากดติดตามช่องนี้ครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงน้องอยู่ช่องพี่ใช่มั้ยครับถ้าเกิดน้องอยู่ที่ช่องพี่แล้วก็นี่ครับหากน้องอยู่ในช่องพี่หน้าช่องพี่เป็นอย่างนี้นะครับให้น้องมากดตรงนี้ครับตรงคำว่าช่องตึ๊ดและให้น้องกดที่นี่ครับติดตามนะครับสามารถกดติดตามให้ผมได้นะครับแล้วก็กดติดตามให้หมดเลยก็ได้ครับตรงนี้ก็จะมีช่องนี้นะครับเป็นช่องเมียพี่ช่องนี้เป็นช่องพี่ช่องนึงช่องนี้ช่องน้องเมียส่วนช่องนี้เป็นช่องสายฟรีและสายแจกนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยนะครับเมื่อครบ 1,000 ซับแล้วเราจะมีแจกบัตรไกด์หน้านะครับถ้าเกิดอยากได้บัตรไกด์หน้าก็กดติดตามให้หน่อยนะครับฮัลโหลจ๊ะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่อง PJ TPE กันอีกแล้วเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่สายฟรีเข้ามานะครับซึ่งผมจะมาบอกกิจกรรม2เรื่องนะคือเรื่องหนึ่งของสายฟรีเรื่องหนึ่งของสายเสียตังค์นะครับไปเริ่มที่สายฟรีก่อนเลยเอาครับอันนี้ผมไปเล่นมาเช้านะหมด 4x4 วันนี้ทัวร์นาเมนต์แค่นะจ๊ะสายฟรีก็คืออย่างแรกนะครับมีเรื่องนี้ก่อนเลยนี่ครับรับได้แล้วของวันที่5เห็นเปล่าเมื่อรับครบ5วันเราจะได้20 point นะครับเห็นป่ะผมบอกแล้วว่านับ point รวมมัน100ได้120นะครับพอเนี้ย20อันนี้อีก40 6080 100 120นะครับคือถ้าใครที่พลาดไปวันนึงอ่ะถามว่าผมจะได้ผลึกคิตตันไหมบอกเลยว่ายังได้อยู่นะครับต่อให้พลาดไปวันนึงก็ยังได้ผลึกคิตตันนะเพราะเห็นป่ะเนี่ยผมได้20 point เลยมา point แล้วผมมี20แล้วนะครับผมตอนนี้ผมแลกได้อย่างนึงก็คือผมสามารถแลก3อย่างนี้ได้ใช่ป่ะผมแลกท่าเต้นก่อนเลยครับเพราะผมเลือกไปแล้วว่าผมจะแลกท่าเต้นกับผลึกคิตตันเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมแลกท่าเต้นกับ20 point เรียบร้อยครับได้แล้วครับผมเสีย point ไปแล้ว20 pointเห็นไหมพอยต์ผมเป็นศูนย์ละผมแลกท่าเต้นไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดเราพลาดล็อกอินไป5วันนะครับเราก็จะได้แค่ร้อยพอยต์ถ้าเกิดน้องพลาดล็อกอินอ่ะพลาดได้สูงสุด5วันจะได้ร้อยพอยต์ร้อยพอยต์สูงสุดสามารถแลกได้คือผลึกคิตตันไม่สามารถแลกอย่างอื่นได้นะครับก็คือเอ้ยแลกอย่างอื่นได้แต่จะไม่ได้ผลึกคิตตันส่วนคนที่ถามว่าเนี่ยถ้าแลกชุดเนี้ยจะได้ตัวละครไหมก็คือพวกนี้ได้ตัวละครหมดเลยนะครับที่เห็นเป็นตัวละครเนี่ยมีทั้งแคโรลีนมีทั้งชื่ออะไรผมจำมันไม่ได้แล้วครับไอ้คนที่ว่ายิงแล้วได้เลือดสีเหลืองเนี่ยก็คือเราจะได้ตัวละครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกกันนะครับว่าต่อให้พลาดไป5วันก็ยังสามารถแลกของนี้อยู่ส่วนคนที่บอกว่าจะแลกฟาร์มาร์ทได้ไหมแลกได้นะมันใช้แค่10 point แต่ว่าฟาร์มาร์ทจะได้แค่กล่องเดียวแล้วก็จะไม่ได้ถาวรนะเอ้ยจะไม่ได้ถาวรนะต้องไปสุ่มเอานะครับตามนั้นแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่เข้ามาวันนี้เลยที่ผมจะบอกครับนี่ครับกิจกรรมทะเลทรายคือกิจกรรมปืนเช่านะครับคือรวมแล้วจะประมาณ4วันใช้ปืน5ชนิดที่ไม่จำกัดกันเหมือนกิจกรรมที่แล้วที่ผมเคยสอนนะแต่อันนี้มันต่างกันด้วยว่าต้องเล่นโหมดทะเลทรายเท่านั้นครับแล้วใช้ปืน5ชนิดที่ไม่ซ้ำกันหยิบขึ้นมาแล้วก็ยิงลงพื้นหยิบขึ้นมาแล้วก็ยิงลงพื้นนะครับแล้วก็10ชนิดที่ไม่ซ้ำกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกนี่เป็นสายเติมเลยนะครับก็คือตอนนี้ DJ Alok เขาลดราคาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บอันนี้กันไหนเอ่ยนี่ครับ DJ Alok ไหนเอ่ยนี่ครับ DJ Alok ลดราคานะครับจากปกติราคา699นะครับลดเหลือ399ครับคือแบบว่าลดเยอะมากลดถูกมากครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมจับจองนะครับผมจะซื้อแล้วกันตอนแรกบอกเด็กไว้ว่าจะซื้อตอนสตรีมใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ครับผมไม่สตรีมนะครับเพราะวันศุกร์ผมจะเก็บทัวร์นาเมนต์แคนแล้วก็อาจจะทำอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นปกติถ้าถามว่าพี่สตรีมวันไหนบ้างพี่สตรีมจันทร์อังคารพุธวันรหัสนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์คือสตรีมทุกวันยกเว้นวันศุกร์นะจ๊ะวันธรรมดาจะสตรีมตอน 2:00 นแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะสตรีม 21:00 นโอเคป่ะครับตามนั้นเอ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์จะสตรีม 21:00 นเพราะวันเสาร์ไม่ว่างวันเสาร์ทำงานอยู่เหมือนกันอาจจะสตรีมดึกอยู่ดีนะครับโอเคงั้นผมจะซื้อเลยนะครับสำหรับ DJ Alok นะครับราคา379เพชรนะครับจัดไปครับเรียบร้อยได้มาแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่าผมขี้เกียจอัพตัวละครนะครับเพราะว่า DJ Alok จะต้องไปอัพเลเวลเยอะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่านะสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะมันจะช้านิดนึงนี่เราต้องมาอะไรอัพเลเวลในการเก็บสิ่งที่ส่วนความจำนะเพื่ออัพให้เขาเลเวลสูงสุดก็ถึงจะใช้สกิลสุดยอดได้นะครับอะไรเอ่ยเครื่องเกิดการรีเอาแล้วไงครับเครื่องผม Wi-Fi หายครับท่านผู้ชมเนื้อเกี่ยงไง Wi-Fi มาหายตอนนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ Wi-Fi ผมแป๊บนึง
เป็นหาแล้วโอเคครับ Wi-Fi ผมก็มาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาใส่ท่าเต้นก่อนเอาท่าเต้นหรือแบบต้องเอาแต่เกมมาเข้ามันก่อนนะครับถึงจะได้ไม่เป็นไรครับไปก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราไม่อยากอัพอย่างนี้ใช่ป่ะครับเราก็จะใช้การ์ดตัวละครนะตอนนี้มีการ์ดเลเวล4อยู่อันนึงซึ่งมันน้อยไปครับสำหรับผมแล้วอาโลกนี่ต้องเป็นตัวหลักแน่นอนนะครับผมจะขออัพแบบว่ารวดเดียวนะครับข้ามขั้นเลยนะครับโดยการผมจะเอาการ์ดเลเวล6มาอัพเลยนะครับซึ่งการ์ดนี้ก็การเลเวล6นะครับจะได้ก็คือเราสามารถเอาโทเค็นสีแดงนะครับโทเค็นที่ว่าโทเค็น FF เนี่ยสีแดงนะครับมาแลกได้นะจากที่ได้จากกิจกรรมตู้สุ่มหรือว่าได้จากขอนการได้ของซ้ำนะครับมาแลกได้ซึ่งผมเก็บไว้แล้วต้องการ250อันในการแลกผมมีอยู่แล้วครับ281อันเพราะฉะนั้นผมก็จะแลกอันนี้นะครับตึ๊ดเรียบร้อยครับเสียไปแล้วโทเค็นนะครับแล้วก็เอามาอัพตัวโลกเลยนะครับคือเป็นอะไรที่ไวสุดนะครับในการที่แบบว่าไวสุดนะครับในการแบบว่าอัพเลเวลอโลกนะครับนี่ครับใช้เลยสกินได้แค่เลเวล5โหลอกอ่ะตอนแรกสกินเขาเขียนว่าเลเวล6ด้วยนะครับในการแต่ตอนนี้การว่าสกินจะอยู่แค่เลเวล5นี่ไงได้สกินเลเวล5มาเลยครับโหเขาลอกอ่ะแต่ต้อง200กว่าลงนี้อัพอย่างนั้นดีกว่าครับก็ได้สกินอโลกเลเวล5มาแล้วนะครับถามว่าเปิดช่องเลยไหมเปิดแน่นอนครับตังค์ไม่พอเปิดเพิ่มครับไม่เป็นไรเปิดแค่นี้ไปก่อนครับเปลี่ยนชุดก่อนปกติผมจะชอบแต่งตัวเป็นบอทนะครับแต่มีหลายคนบอกว่าพี่ครับพี่แต่งตัวโดดได้ดูหน่อยครับก็เป็นว่าพี่ก็ไม่รู้จะแต่งไงโหดนะครับสำหรับตัวนี้เพราะปกติพี่จะเล่นเป็นสายผู้หญิงครับแรกนั้นเราก็เป็นชุดผู้หญิงอย่างเดียวแต่งชุดนี้แล้วกันครับโหดตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้ไปครับจังหวะนี้อโลกเราเป็นนักฆ่าเอ้ยลืมใส่สกิลมาจังหวะนี้ก็เอาเป็นไฮโตเลเวล6แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจนะครับก็คือภารกิจทะเลทรายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหยิบปืน5กระบอกแล้วเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับไปโอเคหนึ่งกระบอกสองเอากระบอก3นะครับตอนนี้ผมใช้ปืนไป3กระบอกไปครับกระบอกที่4กระบอกที่4เลือกได้มั้ยกระบอกที่5แมวเก็บเลือดไม่ได้อื้อหือพระเจ้าช่วยมีคนมาครับกระบอกที่6ยิงก่อนครับเพื่อเก็บปืนได้ต้องยิงก่อนแตกสิครับกระบอกที่7กระบอกที่8เริ่มเลยครับจังหวะนี้8แล้วป่ะถ้านับไม่ผิดมันจะหยิบมัน8ชนิดแล้วนะปืนว่าแต่เขาตายเหมือนกันที่เนี่ยไม่ได้ซ้ำศพนะครับผมแค่ต้องเปลี่ยนปืนให้ครบ30กระบอกเฉยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะเท่ากับว่ากระบอกนี้กระบอกที่9ปืนซ้ำนี่เจอแล้วกระบอกที่10โอเคครับผมใช้ปืนครบ10กระบอกอะไม่ลืมเรียบร้อยครับตายแล้วที่จบโอเคครับมาจบเกมแล้วก็กดออกนะครับนี่ก่อนผมจะจบได้โอ้ได้8แต้มด้วยครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่น4คน4ได้แต้มเยอะกว่านะครับโอเคครับเมื่อเราใช้ปืนครบ10กระบอกแล้วนี่ไงครับเห็นป่ะเราก็จะรับได้หมดนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าหยิบขึ้นมายิงแล้วก็เปลี่ยนหยิบขึ้นมายิงแล้วก็เปลี่ยนอย่าหยิบปืนเดิมนะครับเห็นมั้ยแค่นี้เราก็จะได้แล้วครับนี่ได้มา24ชั่วโมงครับแล้วก็นี่ได้อีก3วันครับรวมเป็น4วันครับ
เราก็ได้ปืนใช้ฟรี4วันเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะพูดนะครับเรื่องแคนวันนี้จ้ามีคนแอดเข้ามาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรับอ้าวเอาละครับมีคนลองของครับบอกแล้วไงครับว่าถ้าเกิดวันทัวร์นาเมนต์นะครับถ้าเกิดแต้มแคนยังไม่ถึงอย่าได้เข้าโหมดฟรีสไตล์ครับผมเคยบอกแล้วนะอย่างนี้ก็ไปเลยครับนี่1คนนะครับรับคนใหม่เข้าครับผมถือว่าผมเตือนแล้วนะครับผมพูดหลายคลิปแล้วหลายครั้งแล้วด้วยนะครับยังมีคนกล้าทำอีกผมไม่สนนะครับว่าจะเลเวลอะไรและอยู่มานานแค่ไหนนะครับแต่ถ้ากดตามที่กดแคนนะครับก็ออกจากแคนได้เลยครับผมให้ออกจากแคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่รู้กันนะผมจะย้ำกดแคนอีกครั้งนึงนะครับก็คือกดแคนผมก็คือรับคนเข้าแคนตอนสตรีมนะครับแล้วก็กดแคนวันศุกร์ต้องช่วยกันทำทัวร์นาเมนต์แคนนะครับคือช่วยท่านทำเนี่ยแต้มเนี่ยทัวร์นาเมนต์แคนนะครับให้เต็มถ้าแต้มนี้ถึง 1,800 เมื่อไหร่อยากเล่นโหมดอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าแต้มนี้ยังไม่ถึง 1,800 แล้วไปอยู่ในโหมดฟรีสไตล์ผมไล่ออกจากแคนครับแล้วจะไม่รับเข้านะครับเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนก่อนจะเข้าแคนผมหรือคิดจะเข้าแคนผมศึกษากฎให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะมาถามพี่ครับทำไมผมโดนไล่ออกครับพี่ครับทำไมผมโดนไล่ออกครับผมขี้เกียจตอบเหมือนกันครับว่าทำไมถึงโดนไล่ออกนะครับเพราะว่ากดแคนก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าห้ามเล่นฟรีสไตล์วันศุกร์นะครับจนกว่าแต้มจะครบนะครับโอเคนะครับตามนั้นผมก็มาสอนวิธีรับปืนฟรีแล้วก็มาบอกว่าอะไรลดราคาบ้างแล้วก็มาบอกเรื่องหลายๆอย่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวไปทำงานกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบาย